เกิดจำนวนเหตุใบเฟิร์นพัสกรไม่ขอเหยียบรายการดังถ้าหากย้อนกลับไปใบเฟิร์นสุดที่จะทนมาร่วมรายการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของรายการสําหรับสาวใบเฟิร์นพัสกรซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็เลยขอชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างรายการสดและก็ระบายความในใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกพูดถึงว่ากรรมการในรอบนี้ไม่มีความสนุกเหมือนรอบที่แล้วมาซึ่งใบเฟิร์นก็บอกว่ากรรมการชุดก่อนไม่มีใครว่างตนเองก็เลยต้องมาทําหน้าที่แทน ด้วยความที่เป็นรายการสดมันก็เลยต้องมีการติดขัดบ้างอีกทั้งประกาศผ่านอิ s สตาแกรมส่วนตัวเลยว่าเสาใบเฟิร์นจะไม่มาร่วมรายการนี้อีกแล้วเพื่อให้คนดูทุกคนสบายใจอขออนุญาตพิมพ์หน่อยนะคะสําหรับรายการสดที่เป็นกระแสที่สุดในตอนนี้ก็เป็นข้อข้อนะคะการตัวเองงงๆเรื่องแรกไม่เปิดหน้ากากแชมป์ก็คือว่าสัปดาหห์น้าเขาจะมีเซอร์ไพรส์และก็ยกให้เป็นวิกของแชมป์ไปเลยเต็มแม้แม้ดูการอยู่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะ แต่แค่อาทิตย์หน้าเองของดีก็ต้องรอหน่อยนะเนาะแปลงในเรื่องคณะกรรมการไม่สนุกเลยเธอคณะกรรมการที่สนุกสนุกที่พวกเธอชื่นชอบกันเนาะเขาไม่ว่างวันนั้นอะน่ะสิเราก็เลยต้องมาแทนเขาเพื่อให้งานมันดําเนินต่อไปต่อไปเธอจะเข้าใจใช่ไหมล่ะอีกอย่างพอมันสดมันก็ถูกบิดค้าด้วยเวลามันก็เลยไม่ใช่บันทึกเทปที่เขาจะคัดแต่สนุกสนุกมาให้เธอได้ดูมันก็ต้องมีตื้อมีตันมีเดทแต่ทุกคนเขาก็ตั้งจ ทำหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วแหละไม่อยากจะให้พวดเธอไม่สนุกหรอกเอาเป็นว่าเราขอโทษก็แล้วกันนะ